สวัสดีครับพอวันทุกท่านคลิปนี้เรามาพูดคุยหลังเกมที่ญี่ปุ่นหักเขากระทิงผ่านไปเล่นรอบ16ทีมสุดท้ายได้สำเร็จและเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของชาวเอเชียที่ญี่ปุ่นสามารถพลิกนรกผ่านไปเล่นรอบ16ทีมสุดท้ายได้สำเร็จก่อนหน้านี้เป็นออสเตรเลียตัวแทนจากเอเชียที่สามารถผ่านไปเล่นรอบสุดท้ายได้สำเร็จส่วนตัวลึกแล้วรู้สึกว่าภูมิใจกับทีมชาติญี่ปุ่นมากกว่าทีมชาติออสเตรเลียก่อนที่เราจะพูดคุยกันอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปทีมชาติญี่ปุ่นภายใต้การคุมทีมของฮาจิเมะโมริเยสุเกมเมื่อคืนมาในระบบ 3-4-3 โดยเปลี่ยนตัวจริงจากนัดที่เจอกับคอสตาริกาหลายตำแหน่งพอสมควรแนวรุกได้ทาเกกุสะคูโบลงมาเป็น11ตัวจริงหน้าเป้าเป็นไดเซนไมดะที่ไม่ได้ลงในนัดเจอกับคอสตาริกาลงมาเป็น11ตัวจริงส่วนทีมชาติสเปนภายใต้การคุมทีมของลุยอิลิเก้ไม่เปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นมากนักโดยยึดตัวหลักจากนัดที่เจอกับเยอรมันโดยเปลี่ยนแค่หน้าเป้าจากเฟอร์นันโตเลสเป็นอัลมาโรโมราต้าลูกเกมเมื่อคืนครึ่งแรกสเปนกดอยู่ฝ่ายเดียวญี่ปุ่นแทบจะหาบอลไม่เจอและในนาทีที่11สเปนก็ขึ้นนำเร็วจากการหม่งของอัลมาโรโมราต้าหลังจากที่สเปนขึ้นนำ 1-0 สเปนก็ยังกดอยู่ฝ่ายเดียวแต่ญี่ปุ่นยังไม่เสียประตูที่2และอีกสนามก็ไม่เป็นใจให้กับทีมชาติญี่ปุ่นเมื่อเยอรมันขึ้นนำคอสตาริกา1-0ตามเรียลไทม์ขณะนั้นแล้วสเปนจะเป็นที่1และเยอรมันจะเข้ารอบเป็นที่2ครึ่งหลังฮาจิเมะโมริยาสุเปลี่ยนตัวคาอุมิโตมะและลิซุโดอันลงมารูปเกมเริ่มดีขึ้นนาทีที่48ลิซุโดอันก็ยิงประตูให้ญี่ปุ่นตีเสมอสเปน1-1และอีกคู่คอสตาริกาก็พลิกขึ้นนำเยอรมัน2-1นาทีที่51แฟนบอลญี่ปุ่นก็ได้เฮครั้งเมื่อคาอุมิโตมะตบบอลจากริมเส้นที่กำลังจะออกไปหน้าประตูเป็นกาโอทานากะยิงประตูเข้าไปญี่ปุ่นขึ้นนำสเปน2-1ลูกนี้กรรมการต้องเช็ค VR อยู่หลายนาทีว่าบอลยังอยู่ในเส้นหรือไม่และกรรมการให้เป็นประตูญี่ปุ่นนำสเปน2-1ถ้าเรียลไทม์ขณะนั้นสเปนกับเยอรมันจะเป็นฝ่ายตกรอบทันทีเพราะคอสตาริกาขึ้นนำเยอรมัน2-1แต่ถึงอย่างไรก็ตามผู้นั้นเยอรมันก็สามารถพลิกชนะคอสตาริกาไปได้4-2ส่วนคู่ของญี่ปุ่นกับสเปนไม่สามารถเจาะแนวรับของญี่ปุ่นได้ทำให้จบเกมญี่ปุ่นชนะสเปน2-1ทำให้ญี่ปุ่นเป็นที่1ของกลุ่มจากการชนะ2นัดมี6คะแนนส่วนสเปนเข้ารอบเป็นอันดับที่2ของกลุ่มเพราะว่าประตูได้เสียดีกว่าเยอรมันรอบ16ทีมสุดท้ายญี่ปุ่นจะพบกับโครเอเชียส่วนสเปนจะพบกับโมร็อกโกเรามาช่วยตามเชียร์ญี่ปุ่นสร้างประวัติศาสตร์ว่าญี่ปุ่นจะสามารถทะลุเข้าไปถึงรอบ8ทีมสุดท้ายได้หรือไม่คืนนี้ลุ้นตัวแทนเอเชียอีกหนึ่งทีมว่าเกาหลีใต้จะสามารถเอาชนะโปรตุเกสผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายได้หรือไม่สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ